กลับเข้ามาสู่ช่วงนี้ครับช่วงชิดดาวนะฮะก็จะมีคุณผู้ชมผู้โชคดีจากทางบ้านเนี่ยเข้ามาพูดคุยใกล้ชิดกับหนุ่มกันโอ้เรียกว่าใครหลายคนอิจฉากันเลยทีเดียวครับแต่ว่าก่อนจะไปเจอพวกเขาฮะมีคำถามฝากมาทาง starholo.gmember ของเราเพียบเลยทีเดียวครับวันนี้ผมก็พยายามหยิบมาให้เยอะที่สุดนะมาลุยกันเลยดีกว่าที่คำถามแรกครับกันครับครับถ้าพี่กันได้เล่นละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพพี่กันอยากเล่นเป็นคุณชายคนไหนคะอยากเล่นเป็นคุณชายคนไหนเอาคุณชายรัชนนท์ก็ได้ครับเพราะว่าเราประกอบเองด้วยแล้วก็เผื่อตอนไหนมีแบบว่าตอนเงาๆนะแล้วก็นั่งซิงเองเอาให้นางเพียงใดรักเธอก็ยังและที่สำคัญนางเอกน่ารักมากโอ้พี่แต้วครับผมเนาะใช่ใช่โอ้โหเจี๊ยบเลยน้ำปากหนองด้วยโง่เฮงดีคนจีนถือว่าแบบแก่ตัวรวยคือผมพูดถึงละครพี่ไม่ได้พูดถึงการใช้ชีวิตในอนาคตครับผมครับอันนี้อารมณ์ดีใช่ไหมอารมณ์ดีมากคำถามต่อไปคือเจอแขกรับเชิญไปแขกรับเชิญเลยเจอแฟนคลับนะคำถามต่อมาครับเวลาการทำงานติดๆเนี่ยติดกันเนี่ยเป็นเวลาหลายวันทำยังไงถึงมีพลังลุยเป็นถ่านอันคลายขนาดนั้นผมใช้ถ่านชาร์จครับโอ้ถ่านชาร์จก็ประมาณ6ชั่วโมงเอาดูแลร่างกายดีกว่าครับพี่ครับดูแลพักผ่อนครับพักผ่อนครับต้องนอนครับวิธีการดูแลร่างกายของการเวลาลุยงานหนักๆก็คือเราพยายามออกกำลังกายอยู่เสมอๆอย่างแบบว่างๆจะไปฟิตเนสไปตีแบดอะไรเงี้ยฮะก็ออกกำลังกายเสมอๆปุ๊บเนี่ยเราจะเหนื่อยได้ค่อนข้างจะเหนื่อยยากกว่าปกติเวลาเล่นคอนเสิร์ตหนักๆหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วแล้วก็พักผ่อนต้องเพียงพอครับถ้าไม่เพียงพอเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยกับการทำงานแล้วก็ร่างกายก็จะแย่ด้วยอย่างน้อย6ชั่วโมงอ๋อมีทานอะไรด้วยไหมแบบทานก็มีวิตามินซีครับที่ทานเป็นประจำครับผมนะฮะประมาณไปครับอันต่อมาฮะถ้าพี่กันขอพรวิเศษได้1ข้ออยากขออะไรคะอยากขอให้แฟนคลับรักแฟนคลับหลงตลอดไปครับผมหลงหลงกันหลงกันครับผมหลงกันเองกันภาพกันภาพหลงกันภาพมีมั้ยแฟนคลับแบบเค้ามากรี๊ดเราแล้วเค้าก็เป็นแฟนกันเองอะไรเงี้ยมีปิ๊งกันเองเคยได้ข่าวส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงอ๋อปิ๊งกันเองไม่ใช่คือเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยมันจะปิ๊งกันเองได้ยังไงครับก็แบบแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะมีกลุ่มกันเยอะๆเลยเดี๋ยวโต้พาไปผับซีต้าที่ RCA นี่ผมนี่ไงเราไปเรื่องนี้ไงพี่ชอบพาผมไปเรื่องนี้ไงก็เห็นกับฟิตบอกว่าชอบไงว่ากันไปไม่มีนะฮะอยากให้แฟนคลับรักเราตลอดไปดูแลเราตลอดไปถูกต้องครับอันต่อมาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวได้ไปเจอกับนะฮะคุณผู้ชมผู้ชมดีละตอนนี้อีกครึ่งหัวใจของพี่กันมีคนจองหรือยังคะแล้วสเปคสาวแบบไหนที่จะมาครองหัวใจพี่กันได้ยังไม่มีครับผมมีครึ่งใจตอนนี้กำลังไม่ได้กำลังหรอกก็คือตอนนี้เนี่ยทำงานก่อนครับแล้วก็พยายามตั้งใจเรียนให้จบเร็วๆอีกครึ่งใจเนี่ยเอาไว้ถึงเวลาก่อนแล้วค่อยคิดนะครับผมก็สเปคแบบไหนสเปคแบบไหนคือสเปคแบบเข้าใจเราครับเข้าใจเราก็อยู่กับเราได้นานๆอยู่กับเราได้แบบเข้าใจรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็เข้าใจรักที่เราเป็นเราครับนั่นเองครับอ่ะเคลียร์ไปเรียบร้อยครับนะฮะอยากจะถามไม่มากกว่านี้นะฮะแต่เดี๋ยวเวลามันจะไม่พอนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคุณผู้ชมผู้โชคดีมานั่งอยู่กับเราแล้วเข้าไปเลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยฮะชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อแนนค่ะน้องแนนน้องแนนครับต้องเสียงดังนิดนึงเนาะแนนนี่รู้สึกว่ามาไกลจากหัวหินค่ะหัวหินเลยใช่ครับโอ้ไม่ธรรมดาครับตอนนี้น้องแนนนี่แบบเกรงมากเลยนะเคยเจอพี่กันแบบใกล้ๆอย่างนี้บ้างไหมเคยไหมไม่เคยเนาะเป็นครั้งแรกที่เจอผมจะร้องไห้แล้วเนาะนะฮะลุกมาผมว่า มีบ่อน้ำท่วมไม่เก่งไม่เก่งคุยกันเซลล์ดิเลยสบายเลยสบายสบายนะครับผมอีกท่านครับพี่สบายสบายนะครับผมอีกท่านนึงครับโอ้หนักเก่งหนักกว่าเดิมสบายครับพี่อะไรครับพี่นางค่ะพี่นางนั่นเองนะฮะแหมผมนึกว่าเป็นแม่ลูกกันไม่ใช่ครับเซลล์เล่นนะฮะพี่นางกับแนนเดี๋ยวมีโอกาสให้ถามกันได้เต็มที่เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องมาเล่นเกมก่อนนะครับต้องตอบให้ถูก2ข้อจบเลยตอบ2ข้อปุ๊บถูกปุ๊บเลิกเลยให้พี่ถามได้เต็มที่เลยคำถามนี้จะเป็นเรื่องของการทายใจกันนะฮะนี่เอาบอร์ดไปเลยครับให้ปรึกษากันฮะแล้วก็ช่วยกันเขียนออกมาครับเขียนถูกไหมฮะเขียนภาษาไทยได้ใช่ไหมภาษาไทยได้เนาะอ๋อได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษนะฮะไม่ได้เลยครับผมพูดใส่ไมค์ด้วยฮะตรงนี้เดี๋ยวจังหวะก็ได้ครับผมจังหวะได้แล้วแต่ว่าเสียงไม่ออกมันเซ็งนะอันนี้ของกันแหละครับอันนี้ของผมครับใช่คือพอผมถามปุ๊บสมมติกันชอบสีเขียวหรือสีฟ้าต้องให้ฝั่งนู้นเนี่ยเขียนตอบแล้วกันก็เขียนคำตอบไปด้วยใช่ครับนั่นเองครับนะฮะเขียนตัวใหญ่พอเขียนเสร็จก็หันเข้าหากล้องพร้อมกันดูสิว่าตอบ
เดาใจกันถูกไหมเนี่ยโอเคเป็นแฟนคลับนี้นะครับจัดมาครับคำถามแรกครับส่วนไหนของหนุ่มกันที่กันคิดว่ามีเสน่ห์ที่สุดระหว่างรอยยิ้มหรือดวงตาครับมาเขียน1หรือ2ก็ได้1รอยยิ้ม2ดวงตาครับลักษณะอาการแมนเหมือนถูกหนังตัดนั่งแบบเด็กที่ตุ๊กตาอยู่การเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วหันหากล้องมองกันครับ1 2 3เฮ้ดวงตาได้ถูกด้วยทำไมฮะทำไมพี่นางคิดว่าเป็นการคิดว่าเขามีเสน่ห์ที่ดวงตาน้องน้องกันเป็นคนตาหวานค่ะค่ะแล้วของกันฮะครับก็ต้องกันเป็นคนตาหวานครับครับจบง่ายนะถูกแล้วหนึ่งข้ออีกข้อถูกปุ๊บจบเลยให้พี่ถามอะไรได้เต็มที่เลยอยากถามอะไรกันแบบ exclusive นะฮะอันต่อมาครับครับผมสถานที่ที่กันอยากไปเที่ยวมากที่สุดคือที่ไหนระหว่างหมู่เกาะพีพีกับตลาดโรงเกลือโหนี่ยากเลยเป็นสถานที่แบบน่าสนใจทั้งคู่แล้วมองทำไมกันหมู่เกาะพีพีกับตลาดโรงเกลือครับแล้วมองอะไรกันดูแล้วใจไม่ดีแล้วมองทำไมกันดูไม่มีเสน่ห์ฉันไม่เข้าใจว่าต้องถูกแล้วแหละหันมองกันครับ1 2 3พี่แล้วถูกต้องนะครับการตัดสินตลาดลงเกลือนะว่าจะไปซื้ออยากเหมากระสอบโทรศัพท์อะไรนี่มือ2มือ3เลยครับผมนะฮะก็เรียบร้อยเรียบร้อยจบไป2ข้ออันนี้คงไม่ต้องสืบนะได้รางวัลไหมรางวัลอะไรลงเกลือรางวัลก็คือได้ถามอะไรกันเต็มที่เลยครับมีเวลาให้เพียบเลยนี่แหละเกมรางวัลครับผมรางวัลดีมากอ่ะเริ่มเลยครับนะฮะตรงนี้มาให้เสียเวลาเล่นอยากถามอะไรกันแบบ exclusive ใกล้ชิดถามเลยครับเต็มที่ครับอ่ะน้องแนนก่อนยังตื่นเต้นอยู่ไหมครับอ่ะพี่นางก่อนดีกว่าครับก็ไหนๆน้องกันก็ร้องเพลงประกอบคุณชายแล้วใช่ไหมคะครับผมก็อยากจะถามน้องกันว่าถ้าน้องกันได้เล่นเป็นคุณชายนะคะน้องกันอยากให้ดาราหญิงคนไหนเล่นคู่กับน้องกันน้าวเอาดาราหญิงในที่เขามีอยู่แล้วไหมหรือว่าหรือว่าใครก็ได้ใครก็ได้ค่ะที่น้องกันชอบเป็นคนไทยหรือต่างประเทศก็ได้ได้หมดค่ะเดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องแล้วจงแม้โย่ตอนนี้ฮิปฮอปเลยนะครับผมเอาดาราฮิปฮอปมาผมอยากเล่นกับใครแหละครับครับโหยากเลยเราชอบคาแรคเตอร์เขาหรือว่าเราเคยเห็นเขาเล่นแล้วโหเล่นละครดีจังเลยตอนนี้ก็เอาในคุณชายก็ได้ครับผมอยากเล่นกับพี่แต้วครับพี่แต้วครับเพราะว่าพี่แต้วก็เป็นคนที่แบบก็ติดตามผลงานเขามานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็แสดงเก่งมากด้วยครับแล้วตาลูกตาเขาคล้ายกันเลยนะตาเขาหวานๆเหมือนกันเลยเดี๋ยวเขาปิ้งปังปิ้งปังกันหรอหวานเลยมาที่แนนบ้างครับก็นอกจากงานในวงการบันเทิงอะค่ะพี่กันอยากทำอะไรอีกอยากคือถ้าสมมติไม่ทำงานในด้านวงการบันเทิงเลยครับกันตอนนี้จะทำอะไรอยู่คงจะไปเป็นครูสอนพละครับผมเฮ้ยจริงเหรอเจอทางนั้นผมชอบกีฬามากจริงคือแบบตอนแรกเมื่อก่อนเคยฝันว่าอยากเป็นนักบอลทีมชาติโอ้ใช่ประมาณนั้นแต่ว่าพอโตขึ้นมาพอทำอะไรเงี้ยปุ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามวัยจังหวะมันพามาทางแล้วก็ตอนนี้ก็ยังแบบชอบกีฬาอยู่ครับชอบเตะบอลชอบตีแบดชอบตีกอล์ฟคือเป็นแบบเล่นได้ทุกอย่างแล้วค่อนข้างจะโอเคด้วยมักลุกครับผมได้หมดครับมักลุกก็ได้เรื่องปาดินน้ำมันนี่ผมเก่งนะดินน้ำมันเล่นไหมทันไหมทันนะโอ้ผมนี่ลูกแก้วผมชอบแก้วลูกแก้วปั๊กเรียบร้อยปองจบก็เอาไปตองก็ได้ครับผมกับผมนะฮะอ่ะพี่กันก็จะเป็นครูสอนพละนั่นเองเพราะว่าเขาสอนแบบทุกแขนงกีฬาเลยสอนชอบต้องมีระดับเด็กด้วยไหมระดับประมาณไหนมัธยมระดับจะเก่งมากแล้วกันคือเก่งมากผมสอนไม่ได้ไงเอาแบบพอให้ผมสอนได้บางทีก็ขึ้นก็ขึ้นเลยกลับไปที่พี่นางต่อครับอยากเป็นครูสอนพละครับแนนครับพี่นางถามต่อได้เลยถามต่อถามต่ออีกไหมคะตื่นเต้นไม่เป็นไรครับใจเย็นครับหายใจลึกถ้าพี่นางตื่นเต้นนี่แนนก็ผมว่าจะขี้แตกนะครับตอนนี้ก็อยากจะถามน้องกันนะคะว่าถ้านะคะในอีก7ปีน้องกันจะครบถ้าน้องกันอายุ30ปีน้องกันอยากทำอะไรคะอายุ30ปีอยากทำอะไรเหรอครับอยากอยากทำธุรกิจครับสักอย่างนึงครับให้ครอบครัวมั่นคงแล้วก็
แล้วก็อยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวแบบว่าพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศบ้างอะไรฮะเพราะว่าเป็นคนที่แบบเคยฝันว่าถ้ามีเวลาว่างอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยประเทศอะไรฮะเล็งๆไหมที่ชอบที่สุดคุณพ่ออยากไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ครับอ๋อใช่ครับคุณพ่อฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้เนาะคือสวยใช่ไหมสวยแล้วก็เขาเรียกว่าปลอดภัยที่สุดแล้วอ่ะเพราะว่าวินัยหรือว่าแต่ก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยนะหรอคือกินแล้วต้องกลับไปกินอีกจริงเนี่ยที่สวิตอ่ะนะให้หน่อยอ๋อเหรอมีลูกชิ้นปิ้งไหมคือพี่ไม่ขำมุกผมเลยครับไม่เข้าใจผมเลยฉีกไปก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นทำไมกลับไปก๋วยเตี๋ยวคือพี่ต้องส่งว่าอร่อยอ่ะเอาใหม่นะอ่าโอเคครับคือพี่ก๋วยเตี๋ยวเขาคือกินแล้วต้องกลับไปกินอีกอ่ะอร่อยอ่ะครับให้น้อยครับคือไม่พอช่างมันแหละช่างมันแหละมันไม่ลิงก์แต่สวิตเซอร์แลนด์ทิ้งไปทิ้งไปครับผมแล้วถ้าสมมุติว่ามีเงินแบบมีคนโยนเงินให้กันตอนนี้แบบพันล้านไปทำธุรกิจเลยไม่ต้องร้องเพลงละครับธุรกิจอะไรที่กันอยากจะไปจับทำไหมธุรกิจอะไรที่อยากคิดไปเล่นๆเคยคิดไปเล่นๆว่าเราอยากขายอันนี้เราอยากทำนี่อยากผมจะไปซื้อบริษัท Apple ครับอ๋อขาย Apple แบบที่มันสุกแล้วอ่ะอ๋อโลอะไรวางไว้ประมาณ3เฮ้ยผมชอบพี่อ่ะพี่ทางเดียวผมมากเหรอจริงดิเฮ้ยเราไม่ได้คุยเต็มที่ไงคราวนั้นโตโน่มาโตโน่ทำเราซะเยอะเละเลยครับนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับเนี่ยพวกระบบสื่อสารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับมาเทคโนโลยีนั่นเองครับอ่ะกลับมาที่แนนครับหลับแล้วฮะแนนนั่งทางไหนอยู่ป่ะครับแนนเขากำลังแบบมีองค์บอกกันนะความตื่นเต้นอยู่ใช่ใช่มีองค์บอกกันนะเพราะพี่ซื้อพวงมาลัยมาอยู่เดี๋ยวถวายแล้วก็ขึ้นได้เลยอยากถามอะไรพี่กันครับพี่กันชอบดอกไม้อะไรชอบดอกไม้อะไรชอบดอกไม้ทุกอย่างครับที่เราแบบมันให้ความรู้สึกดีอย่างเช่นดอกมะลิเงี้ยดอกกุหลาบอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่ามันเป็นดอกไม้ที่ทำให้เราสดชื่นแล้วก็สบายใจเวลาที่เราได้ดมกลิ่นเราได้ได้เห็นมันอะไรเงี้ยแล้วของแนนชอบดอกอะไรครับดอกมะลิค่ะอ๋อชอบเหมือนกันเลยนะใจตรงกันด้วยคือเห็นตามสารอะไรเงี้ยไม่ได้คือต้องเดินไปแบบเฮ้ยดอกมะลิอันนั้นไม่ดีครับผมกินมะลิสาดนะอ่ะกลับไปที่พี่นางต่อครับน่าจะได้อีกคนละสักหนึ่งคำถามหันมาเด็ดๆเลยอันนี้ถามล่าสุดเลยค่ะที่งานคอน3ปีของน้องกันครับมุกเป่ามนคิดนานไหมคะคิดสดๆเลยครับส่วนใหญ่มุกที่กันคิดจะเป็นแบบไม่ได้เคยไม่เตรียมมาจากข้างหลังเวทีจะเป็นบนเวทีตลอดแล้วก็จะไปดูว่าลิสต์เพลงแต่ละเพลงที่เราร้องมันคือเพลงอะไรบ้างพอเราเห็นว่าอ่ะเพลงคาถามหานิยมปุ๊บเนี่ยก็จะคิดว่าอะไรที่มันเข้ากับเพลงนี้ได้มุกอะไรที่มันไปกับเพลงนี้ได้ก็จะเป็นบนเวทีสดๆเลยครับถ้าย้อนท้าความไปถึงตอนนั้นมุกนี้มันประมาณยังไงบ้างก็คือจะเป็นเพลงว่าคือผมจะร้องเพลงคาถามหานิยมของพี่แอลยอดรักนะครับซึ่งเคยร้องจะพามาหาแล้วหรืออะไรเงี้ยก็คือก็เลยคิดมุกว่ารู้ไหมครับว่าทำไมทุกคนถึงรักผมขนาดนี้เพราะผมมีมนต์ครับมีมนต์ดำไม่เชื่อคุณลองดูเพลงขึ้นเลยอะไรเงี้ยคุณเขาจะแบบตีกันอะไรใช่ครับก็เรียกว่าเป็นมุกลิงก์เข้าเพลงถูกต้องครับก็ที่ว่ามันฟิลตรงนั้นมันได้ก็เลยซัดขึ้นมาใช่ครับว่าไปครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีเราคิดข้างหลังปุ๊บเนี่ยฟิลไม่มาปุ๊บเนี่ยมันก็แบบก๋วยเตี๋ยวเงี้ยใช่อันนี้คือเตรียมมาแล้วอันนี้เตรียมมาแล้วนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนว่าพอรู้ว่าเขาจะถามว่าเออมุกสดเป็นยังไงมุกเตรียมเป็นยังไงนี่ผมยกตัวอย่างมุกเตรียมมาก๋วยเตี๋ยวสแลนลิงก์กับก๋วยเตี๋ยวไม่ได้คืออันนี้ผมไม่ได้เลยอะไรวิใช่ประมาณนี้คำถามสุดท้ายครับแนนครับคันเด็ดๆมาเลยถ้าพรุ่งนี้โลกแตกพี่กันจะทำอะไรคะถ้าพรุ่งนี้โลกแตกจะทำอะไรครับผมทำให้โลกไม่แตกครับเย่เย่หนักเลยไปแนนไปดมมะลิที่สามภูมิกับพี่ก่อนพี่พาไปหน้าตึกเราจะที่แรงด้วยเพลงเลยคือทำไมพี่ต้องหาเรื่องผมตลอดเวลาผมไม่เข้าใจแซวพี่เล่นบอกเป็นคนอารมณ์ดีนะอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงกันนะฮะอยากจะให้ทำเพลงพ่อออกมาตลอดไปหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะบอกได้เต็มที่เลยครับจะฝากว่าทีหลังช่วยตอบคำถามให้มีสาระกว่านี้นิดนึงไม่หรอกแต่เขาก็อยากมาเห็นมุมกันอืมครับเป็นคนธรรมดาอะไรอย่างนี้บ้างเรามันไม่ต้องซีเรียสตลอดเวลาครับเราต้องมีมุมที่แบบเป็นอย่างนี้บ้างมันตาติไม่แต่รู้กันคืออย่างถ้าผมไม่ได้มาสัมภาษณ์กันอย่างเงี้ยผมก็จะคิดว่ากันเป็นคนที่ดุมากนะใช่ครับใช่เพราะหน้ากันเวลานิ่งๆจะเหมือนคนดุนะจะเหมือนคนแบบเครียดเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เข้าใกล้แล้ว
พร้อมที่จะแบบกัดซอกคอเราตลอดเวลาเลยคนหรือว่าสุนัขแต่พอคุยด้วยแล้วเขาก็เป็นคนเป็นผู้ชายอารมณ์กวนๆปกติอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยากจะบอกความในใจอะไรกันไหมฮะพี่ก่อนเหรอคะครับผมก็นะคะก็อยากจะฟังอยากจะติดอยากติดตามผลงานติดตามผลงานนะคะมีโอกาสได้ติดตามที่น้องกันไปตามงานต่างๆนะคะหลายๆครั้งนะคะก็รอค่ะรอทั้งคอนเดียวรอทั้งอัลบั้มเต็มค่ะแล้วก็จะนะคะเป็นกำลังใจให้น้องกันตลอดไปแล้วก็น้องกันไปที่ไหนก็ถ้าพี่มีเวลาว่างน้องหรือว่าคือใจอยากไปทุกที่นะคะแต่ถ้าตรงไหนไปได้ก็จะไปทุกที่ค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้ไม่มีลูกทำงานครับผมทำงานค่ะทำงานค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากก็มาจองแน่ๆห้องนี้ครับโทษอันนี้เตรียมมาป่ะครับไม่เตรียมแต่ว่าเว้นคล้ายๆเตรียมเจ็บปวดเจ็บปวดเหมือนกันเข้าใจความรู้สึกนะเข้าใจความรู้สึกทำไมก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยแนนครับมาจากหัวหินเลยโอ้โหแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้แบบอยู่ใกล้อย่างนี้ด้วยมันตอนนี้ความรู้สึกข้างในเป็นไงนึกภาพว่าตอนนี้ไม่มีการอยู่ตรงนี้แล้วปึ๊บคุยกับพี่ถามความรู้สึกแนนเลยที่มีต่อพี่กัดไม้ด้วยครับแนนครับโอ้ยมือเย็นมากเลยเราจังดูดีเย็นครับน้ำมาแล้วฮะปัสสาวะครับผมไม่มีพี่ไม่มีแซวน้องแนนความรู้สึกครับที่มีต่อพี่กันนะที่เราชื่นชอบมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ชอบค่ะชอบพี่กันที่ร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะค่ะอยากให้พี่กันร้องเพลงแนวนี้เยอะๆครับเท่านี้เนาะครับผมก็เรียบร้อยครับตื่นเต้นเข้าใจเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็เรียกว่าเอกลูซีฟแบบสุดๆนะครับยังไงต้องขอขอบคุณพี่นางแล้วก็น้องแนนมากๆนะฮะที่เข้ามาพูดคุยมาได้ใกล้ชิดขอบคุณครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเรามีรูปพร้อมกันเซ็นให้ครับผมเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะฮะเป็นพิเศษครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปเบรกกันอีกสั้นๆนะครับช่วงหน้าช่วงสุดท้ายฮะเป็นช่วงที่เดี๋ยวกันจะได้เจาะเรื่องดวงแบบเต็มๆแล้วเดี๋ยวหมอช้างมาดูให้ครบเลยตะกี้ไม่เต็มอีกครับไม่เต็มอันนี้แค่เป็นทานิสัยครับโอเคอันนี้เต็มกว่าอันนี้เป็นการเป็นงานเลยการงานการเงินความรักปีนี้การจะเป็นไงอยากรู้ไหมล่ะนะฮะรวมทั้งใครที่เกิดราศีตุลเดี๋ยวเช็คดวงคุณไปพร้อมกันด้วยนะครับนะฮะกับช่วงหน้าครับนะฮะสักครู่เดียวเดี๋ยวมาเจอกันครับดอกจัน1233ชวนคุณโหลดเพลงฮิตละครดังเพลงแทนความรู้สึกจากละครคู่กรรมโหลดได้ทั้งเสียงรอสายเพลงเต็ม MV แล้วริงโทนโหลดสูงสุดลุ้นรับกรอบรูปพร้อมลายเซ็นจากบี้สุกฤตและหนูนาส่งฟรีถึงบ้านตั้งแต่วันนี้ถึง9เมษายนนี้เท่านั้นช่วยเราได้ไหมดอกจัน123แกรมมี่ได้หมดเลยหากคุณมีปัญหาชีวิตกดดอกจัน4998ไม่ว่าจะเรื่องไหนเรามีคำตอบให้ตกงานอย่าตกใจครับในเดือนหน้าดวงคุณจะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนแฟนทิ้งใจเย็นๆครับลองเช็คดวงเรื่องความรักดูสิครับค้าขายไม่ขึ้นลองจัดฮวงจุ้ยใหม่สิครับอยากลงทุนตามสุขภาพทุกปัญหามีทางออกโทรดอกจัน4998รู้ก่อนแก้ไขได้กับผมทศพรศรีตุลา